ระมันก็ยังไม่เว้นนะครับคุณผู้ชมครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันย่ามใจไงเพราะว่าเคยหลอกหลวงพ่อได้รอบหนึ่งแล้วตอนนั้นได้เงินไป150,000ใช่ไหมสุดท้ายมาอีกรอบนึงกะจะหลอกเหมือนเดิมคิดว่าจะกินง่ายๆแต่รอบนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้กินหรอกนะไม่หมูไม่หมูอาตมาเนี่ยรู้แก้วรู้ทันแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยเอาวิธีการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้มันหลอกหลวงพ่อนะครับมาแฉกับทีมข่าวช่อง8ของเราคุณผู้ชมไปดูกันครับสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณเอกฉลวยค่ะค่ะอีชั้นนวรัตน์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วมีอะไรสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินค่ะอีชั้นโทรมาสอบถามเรื่องเอกสารนะคะไม่ทราบว่าได้รับเอกสารของทางกรมที่ดินไหมคะเอกสารเหรอพอดีตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่ได้ไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะทางให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งนึงนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เสียงหวานเชียวนะครับหลวงพ่อก็เล่นไปกับเขาด้วยรู้ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพแล้วนะแต่หลวงพ่อเนี่ยก็ตั้งใจงานที่จะอัดคลิปเนี่ยมาให้คนเนี่ยเป็นอุทาหรณ์อยากจะเตือนภัยกันอ่ะแล้วก็อยากจะรู้ด้วยมันจะมามุกไหนอีกเนี่ยครับเสียงใสหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะฮะชัดเจนมากลักษณะแบบนี้มามุกนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอนครับหลวงพ่อบอกนะครับพระเอกฉลวยจันขังนะครับอายุ59ครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่ามั่นเจริญบวชธรรมอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับหลวงพ่อบอกว่าคราวนี้ไม่เชื่อแล้วไม่ยอมปล่อยให้หลอกง่ายๆหรอกนะครับก็มาร้องเรียนกับทีมข่าวช่อง8ของเราครับว่าก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยโดนหลอกไปแล้วรอบหนึ่งโอนเงินไปให้เขา150,000ครับโหเยอะนะโอ้ก็ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะนี่โทรมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับรอบนี้อ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมุกนิดนึงบอกว่าก็เหมือนกับว่ามาติดต่อเรื่องที่จะประสานงานการโอนโฉนดที่ดินนะจากชื่อของหลวงพ่อเนี่ยให้เป็นโฉนดที่ดินของวัดตามที่มีการยื่นเรื่องไว้กับสำนักงานที่ดินสาขาบางบัวทองคราวนี้หลวงพ่อเนี่ยรู้ทันละเคยโดนหลอกไปไงคนโดนหลอกเนี่ยก็จะรู้ไม่อยากให้โดนหลอกซ้ำสองแล้วฮะหลงเชื่อหลงเชื่อใช่คือแบบถ้าเกิดว่าเราเชื่อปุ๊บนี่โอนปั๊บนี่ได้เรื่องเลยเสร็จเลยแต่บางคนเนี่ยบอกว่าบางทีอ่ะพอเคยโดนหลอกแล้วเนี่ยมันทำให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นมันรู้แก้วรู้ไถของไอ้คนพวกนี้ว่ามันมาอีกรอบนึงเนี่ยชัวร์ละแต่จริงๆนะมันก็ใช้มุกใหม่มุกเดิมบางครั้งก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยมุกก็ไม่ได้ดิ้นไปกว่านี้เท่าไหร่ละค่ะก็คนที่ไม่เคยโดนก็จะโดนไงแต่ถ้าคนเคยโดนแล้วเนี่ยนะฮะก็จะรู้ทันแบบหลวงพ่อแบบนี้ครับและทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคนเดิมนั่นแหละผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละจำเสียงได้เลยจำเสียงได้เลยแล้วก็อัดเสียงไว้ด้วยก็โทรมาอีกคือทางอาจารย์คิดว่าเขาจะคงมีหน้าที่ติดต่อคงได้ข้อมูลแล้วคนเนี้ยเป็นคนติดต่อและทีนี้คงไม่รู้ว่าคนเนี้ยหลอกไปแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็จะมาหลอกอีกอะไรเงี้ยเราก็จำได้เราก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเราไม่ว่างนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ไม่ว่างเหมือนกันเพราะว่าเราไปบวชพระอยู่ที่วัดเขมาอยู่ในโบสถ์เขาโทรมาเราก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ว่างเขาบอกว่าจะติดต่อเรื่องที่ดินเราก็บอกโอ้เราไม่ว่างนะกำลังบวชพระอยู่เขาก็เลยบอกถ้างั้นพรุ่งนี้โทรได้ไหมเราก็บอกได้อันนี้เราก็เลยที่เขาโทรมาเมื่อวานเนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันวันนี้กำลังไม่ว่างอยู่ถ้าไงให้โทรมาวันนี้แต่ก็รออยู่ก็ยังไม่เห็นโทรนะวันนี้นะนี่หลวงพ่อบอกว่าคนเดิมเลยจำเสียงได้เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็นี่ก็ยื่นหลักฐานให้ดูบอกว่ามันพูดถึงเรื่องนี้การโอนที่ดินนะคุณผู้ชมครับส่วนการป้องกันในอนาคตครับสัปดาห์หน้าครับทางตำรวจไซเบอร์จะประชุมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่ากระทรวง DES นะครับเพื่อหาแนวทางในการร่วมกันป้องกันอาชญากรรมลักษณะแบบนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยมีคนโดนหลอกเยอะนะแล้วในฝั่งของบิ๊กต่อครับผบ.ตร.เนี่ยก็บอกว่ามีแนวคิดในการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารฮะบอกว่าอาจจะมีการเสนอว่าให้เปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือเป็นแค่แนวคิดนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกแบงค์เนี่ยเขาก็คงจะไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเปิดในบัญชีที่แตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าก็มีหลายบัญชีอยู่เพราะว่าบัญชีนี้เอาไว้ใช้ส่วนตัวอีกบัญชีนึงเอาไว้ใช้ในการทำธุรกิจการค้าอะไรประมาณแบบนั้นหรือบางครั้งคนเดียวมี2บัญชีอะไรอย่างเงี้ยบัญชีนึงเอาไว้เก็บตังค์บัญชีนึงเอาไว้เป็นบัญชีเงินเดือนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะคือตอนเนี้ย
สิ่งที่ต้องไปคุยกันคือแบงค์ชาติต้องไปคุยกันในเรื่องของการจัดระบบระเบียบกันใหม่ด้วยเหมือนกันนะว่าจะมีขั้นตอนในการป้องกันยังไงคือเดี๋ยวนี้มันจะมีการสแกนหน้าใช่ไหมครับแต่มิจฉาชีพอ่ะมันก็สามารถที่จะลวงคนได้ด้วยวิธีการสแกนหน้าอีกเหมือนกันเนอะคือเอาจริงๆเนี่ยการตรวจสอบต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะยากเพียงแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือจากบรรดาธนาคารต่างๆนะฮะทั้งธนาคารภาครัฐแล้วก็ธนาคารเอกชนนะใช่ต้องคุยกันแล้วก็ต้องหารือกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่รู้อะไรยังไงเนี่ยก็คือรีบวางสายไปเลยดีกว่านะคือเห็นท่าไม่ดีแล้วอย่างเบอร์บวก666หรือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอ้างหน่วยงานไหนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราโทรไปหาหน่วยงานนั้นโดยตรงนะแต่ถ้าโอนตังไปแล้ว อันนี้เก็บหลักฐานให้ดีแล้วรีบโทรไปแบงค์ที่เราแบบว่าให้บัญชีเขาไปอ่ะให้ไประงับการโอนเออก็ทุกวันนี้ก็จะมีสายแปลกๆเข้ามานะก็อย่างเช่นบางทีก็จะคิดได้ว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์